ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมวัดศรีสุพรรณกันนะครับวัดนี้ตั้งอยู่ที่บัวลายนะครับถนนบัวลายนะครับถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนเส้นดังอีกเส้นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับด้านหลังนะครับถนนบัวลายครับไปกันครับนี่ก็จะมีร้านขายเครื่องเงินนะครับขายเงินอยู่เยอะนะครับหลายร้านเป็นแหล่งที่จะสามารถมาหาซื้อได้นะครับติดกันเลยเป็นบ้านเก่าก็ขายเครื่องเงินเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับเงินแท้นะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะครับเข้าไปในวิหารนะครับวัดศรีสุพรรณก็พระประธานนะครับองค์ใหญ่มากวัดสมเด็จเรียกว่าเก้าตึกเก้าตังอ๋อมีชื่อเรียกชัยพระเกียรติเรียกว่าห้าตึกห้าตังห้าเจ็ดเก้าแม่น้ำเป็นคนสร้างอ๋อแม่น้ำก็เอาไว้ไปดูได้ในตอนนี้นะเด็กมีเขียวไว้พาเพื่อนๆไปชม อุโบสถเงินนะครับก็ทางนี้นะครับด้านหน้าตรงทางเข้านี่ก็มีพระพิฆเนศนะครับพระพิฆเนศเงินก็รอบบริเวณพระอุโบสถนะครับด้านนอกตานี่ก็เป็นตาประจำจังหวัดนะครับจังหวัดเลยนะครับมีหลายจังหวัดมีทุกจังหวัดเลยมั้ยคิดว่าแต่ของเชียงใหม่อยู่ตรงไหนไม่รู้อันนั้นอ่างทองฮะอุดรธานีอุบลราชธานีครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในพระอุโบสถนะครับครับเพื่อนๆพระอุโบสถแห่งนี้นะครับก็ได้สร้างเป็นที่ระลึกมอบให้แก่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับครบรอบ80ปีนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2550ครับผม
รอยสลักที่จะลึกไว้ในแผ่นเงินนะฮะก็จะมีอะไรแฝงไว้ข้างในนะครับอย่างอันเนี้ยอะไรอะมหาภารตะนะครับเขาก็จะบอกไว้หนึ่งองค์อาจพระอินทร์สองการไทยพระพรหมอะไรอย่างเงี้ยครับมีคำสอนมีประมาอุปมาไว้นะฮะเสมอภาคพระอาทิตย์เมตตาพระจันทร์ก็จะเป็นสามภพด้านในก็องค์พระประธานก็จะเป็นพระเจ้าเจ็ดตื้อนะฮะที่เห็นป้ายที่เขียนไว้ด้านล่างสวยงามครับสีทองตัดกันกับสีเงินThank you.